สวัสดีครับผมการเป็นไลเซนส์โฮลเดอร์ของ TEDx บ้านขุนเทียนครับ TED คือเวทีทอล์กระดับโลกเลยนะครับซึ่งโฟกัสไปที่คนทั่วทั้งโลกส่วน TEDx ก็เป็นเวทีทอล์กระดับโลกเหมือนกันแต่โฟกัสไปที่คนในชุมชนมากกว่านั้นครับทั้งคู่เนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเผยแพร่ไอเดียที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ครับมันเริ่มต้นมาจากการตั้งคำถามครับว่าบ้านขุนเทียนในรุ่นพ่อของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงในรุ่นของพวกเราเองเนี่ยเป็นยังไงผลปรากฏว่ามันไม่ได้แตกต่างกันอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมเลยไปหาคำตอบมาว่าอะไรกันนะที่สามารถเติมความรู้เติมความฝันหรือว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนบางขุนเทียนได้ครับ TEDx จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดให้กับพวกเราได้ในเวลานี้ผมมองว่าค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่าตัว TED เนี่ยเขาไม่ได้มองว่าคุณมีไอเดียที่เจ๋งแค่ไหนมีทีมงานที่พร้อมมากแค่ไหนเขามองว่าคุณยังมีจิตวิญญาณของความเป็นเท็จด้วยหรือเปล่าและทีมงานของชาวบางขุนเทียนอาสาสมัครของชาวบางขุนเทียนทุกคนเนี่ยก็จะมีจิตวิญญาณของความเป็นเท็จด้วยกันทุกคนเลยนะครับหากคุณสงสัยว่าจิตวิญญาณของความเป็นเท็จเนี่ยคืออะไรอยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาหาคำตอบด้วยตัวเองที่งาน TEDx บางขุนเทียนปีนี้ครับหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าบางขุนเทียนมันอยู่ที่ไหนบางขุนเทียนเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับไม่ใช่สมุทรสาครไม่ใช่สมุทรปราการแบบที่ใครเขาเชื่อกันผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เกิดและโตมาที่บางขุนเทียนที่นี้นะครับบางขุนเทียนเนี่ยเป็นเขตที่ใหญ่อันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครเลยนะครับบางขุนเทียนยังเป็นเขตที่อยู่กับความหลากหลายทางความคิดความเชื่อวัฒนธรรมรวมทั้งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับบางขุนเทียนยังเป็นเขตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนด้วยนะครับและในขณะเดียวกันบางขุนเทียนเนี่ยยังเป็นเขตที่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยได้ดีที่สุดเขตหนึ่งเลยนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าคุณเดินไปในซอยนึงในเขตบางขุนเทียนคุณจะเจอความศิวิไลคุณจะเจอกับฟุตบาทที่เรียบคุณสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้ในซอยนั้นแต่คุณเดินถัดมาอีกประมาณ500เมตรในซอยถัดมาคุณจะเจอความไม่เพอร์เฟคความทุรกันดารในเขตบางขุนเทียนทั้งหมดนั้นแหละครับคือปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยที่พวกเรากำลังเจออยู่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นบางขุนเทียนครับผมคิดว่าหลายๆคนคงเหนื่อยนะครับในช่วงนี้หลายๆคนคงท้อนะครับในช่วงนี้จากสภาพเศรษฐกิจเองก็ดีจากโควิด-19เองก็ดีในช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ปีที่ง่ายเลยนะครับผมคิดแล้วว่ามันต้องถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องเกิดใหม่อะไรที่มันพังลงไปเราจะช่วยกันซ่อมแซมมันหรือรีโคเวอร์มันอะไรที่มันซ่อมไม่ได้เราจะช่วยกันสร้างมันขึ้นมาใหม่หรือรีอินเวนต์มันนะครับอะไรที่ยังซ่อมไม่ได้อีกอะไรที่ยังสร้างไม่ได้อีกเราต้องมองมันด้วยมุมใหม่รีทิงกันครับทั้งหมดนี้จึงเป็นกระบวนการของการเกิดใหม่ที่เราอยากให้เกิดขึ้นในงาน TEDx บางขุนเทียนครับนั่นจึงเป็นที่มาของทีมรีบอร์นครับเราจะได้เห็นการร่วมไม้ร่วมมือกันของเหล่าอาสาสมัครและก็คนในชุมชนนะครับผ่านออกมาเป็นคอนเทนต์อย่างวิดีโอบทความหรือไอเดียต่างๆรวมทั้งกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกับคนในชุมชนบางขุนเทียนด้วยนะครับเราจะนำเสนอผ่านช่องทางอย่าง Facebook Fanpage TEDx บางขุนเทียน Instagram TEDx บางขุนเทียนก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางดังกล่าวด้วยนะครับ